ทำไมคนจีนถึงชอบมาเที่ยวไทยทั้งที่บางทีประเทศเขามันก็ใหญ่โตมีสถานที่ต้องเที่ยวมากมายวิวทิวทัศน์สวยงามมากมายและบางทีก็อาจจะสวยกว่าเมืองไทยอีกสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคำถามนี้มันก็เริ่มมาจากที่กระทู้นี้เขาก็บอกว่าพอดีเห็นวิวทิวทัศน์จากซีรีส์จีนแต่ละเรื่องเนี่ยมันแทบจะทำให้เราคนไทยเองอยากจะย้ายไปอยู่ที่นั่นเลยทั้งภูเขาน้ำตกทุ่งหญ้าโอ้โหอลังการงานสร้างมากๆอากาศเย็นๆแล้วก็หรือไม่ก็ช่วงที่มีหิมะนี่ก็น่าอยู่มากๆนะแต่แปลกที่ทำไมคนจีนถึงมาเที่ยวเมืองไทยทำไมหรือเริ่มกันที่ความคิดเห็นนี่ครับเขาก็บอกว่าผมเคยไปเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวของจีนเหมือนกันนะมันอารมณ์เหมือนไปเที่ยวจังหวัดอื่นๆของไทยผมอาจจะตีความได้ว่าคนจีนก็เที่ยวในประเทศตัวเองประเทศเขาเองนี่ก็เยอะเหมือนกันนะแต่มันก็ต้องมีไหลมาต่างประเทศเยอะเช่นกันเพราะว่าประชากรเขาเป็นหลักพันล้านคนเนี่ยมันก็ไม่แปลกนะที่จะไหลมาประเทศใกล้เคียงที่เดินทางได้ง่ายในกระดาษที่ความคิดเห็นต่อมาเขาก็บอกว่าคนจีนเขาชอบทะเลเมืองไทยแล้วก็ชอบการต้อนรับที่ดีของคนไทยซึ่งมันแตกต่างจากสถานที่ท่องเที่ยวในบ้านเขาอยู่นะที่จะมีการต้อนรับอบอุ่นอะไรแบบนี้อาหารการกินหลากหลายค่าใช้จ่ายไม่แพงปลอดภัยเดินทางสะดวกในแง่ที่ว่าไปแค่ที่เดียวแต่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายหลากหลายเลยเช่นไปที่ภูเก็ตที่เดียวแต่ก็ได้เที่ยวหลากหลายทั้งชายหาดทั้งเกาะต่างๆใกล้เคียงวัดวาอารามโชว์ต่างๆรวมทั้งมีมาตรการฟรีวีซ่าให้อีกด้วยผมคิดเห็นต่อมาครับก็บอกว่าพ่อเมืองไทยสำหรับคนจีนนั้นขายของถือว่าถูกนะอาหารอร่อยมีที่เที่ยวเยอะและก็เสรีมากๆพนักงานคนไทยบริการดีเอาใจคนจีนไม่เคร่งเรื่องกฎระเบียบบางทีก็ชิลๆเรื่องวิวธรรมชาติอะไรนั่นก็เป็นเรื่องรองบ้านเขาผมคิดว่ามีที่เที่ยวสวยกว่าไทยเยอะแต่เมืองไทยนั้นมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากกว่าบางก็บอกว่ามันบูมจากหนังเป็นหลักเลยเรื่อง Lost in Thailand หลังจากเรื่องนี้มาคนจีนก็มาเมืองไทยอย่างบ้าคลั่งเลยแหละจากนั้นก็มีความคิดเห็นจากผู้ที่ทำงานสายเกี่ยวกับคนจีนโดยตรงนะครับเขาก็บอกว่าขอตอบในฐานะที่เป็นไกด์ชาวจีนนะก็เคยสงสัยเหมือนกันว่าทำไมคนจีนถึงชอบมาเที่ยวที่ไทยของถูกนะโดยเฉพาะพวกเครื่องสำอางหมอนยางพาราผู้คนเป็นมิตรยิ้มแย้มเขาบอกมาอย่างนี้จริงๆและเขาบอกว่าชีวิตที่เมืองไทยเนี่ยค่อนข้างจะ slow lifeของกินอร่อยสตรีทฟู้ดหลากหลายแต่บ้านเขาก็เยอะเหมือนกันนะงบน้อยก็เที่ยวได้เพราะไฟล์บินมาไทยถือว่าราคาถูกจากที่สอบถามมาส่วนมากก็มักจะบอกว่าต้องมาครั้งที่2และต่อไปอีกแน่นอนความคิดเห็นต่อมาอีกครับก็บอกว่าจากที่ทำงานกับนักท่องเที่ยวจีนเหมือนกันนะครับเขาก็บอกว่าชาวจีนมองว่าวัดวาอารามเมืองไทยนี่สวยนะสวยมากจริงๆคือพี่แกไปทั่วเอเชียและสถาปัตยกรรมเขาบอกว่าของไทยนี่ยืนหนึ่งเลยละเอียดอ่อนช้อยงดงามลองไปเที่ยววัดดูจะเจอคนจีนเยอะมากช่วงที่ไม่มีโควิดนะและเขาก็นับถือพุทธเหมือนเราเมืองไทยเขามองว่าหาของทานง่ายมีแหล่งกินเยอะมีของขายเต็มไปหมดเลยร้านเล็กร้านน้อยคนจีนสมัยใหม่นี้เขาทานเผ็ดเก่งมากๆนะผลไม้เมืองไทยหลากหลายรสชาติดีเขาก็มีส่งไปที่เมืองจีนเหมือนกันแต่เขามาถึงเมืองไทยเพราะว่าอยากกินแบบถึงที่คนจีนเขามองว่าทะเลเมืองไทยสวยคนจีนสมัยใหม่ค่อนข้างจะลุยไปทุกเกาะเลยเขาจะลุยไปทุกเกาะในไทยอินเทอร์เน็ตนะครับเขามองว่าอินเทอร์เน็ตเมืองไทยก็ใช้ง่ายนะซื้อซิมก็ใช้ท่องเที่ยวได้แล้วถูกด้วยแต่ที่จีนนั้นค่าเน็ตจะแพงมากๆเขามองว่าประเทศไทยก็อิสระเรื่องเพศนะครับเปิดกว้างไม่ค่อยมีใครมาสนใจคนนั้นเป็นเพศที่สามอะไรแบบนี้ก็ไม่ได้มาจ้องมาจับผิดอะไรกันเขามาเที่ยวเขาก็เลยมีความเปิดเผยได้อะไรแบบนี้คนจีนเขามีญาติพี่น้องที่อาศัยอยู่เยอะมีต้นตระกูลรุ่นเสือพื้นหมอนใบมาอาศัยเยอะบางคนเขาก็เลยไปมาหาสู่กันเรื่องถัดมาก็เป็นเรื่องของค่าเงินมาที่เมืองไทยอะไรก็ถูกกว่าบ้านเขามากๆเรื่องถัดมาก็เรื่องของช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมดิวตี้ฟรีบางคนเนี่ยชาวจีนบางคนก็มารับหิ้วเลยลองไปที่สถานที่ที่ขายดูบางทีเขาก็หยิบใส่เต็มตะกร้าขนเงินกันมาซื้อเหมือนกับว่าราคาสินค้าชิ้นนั้นมันชิ้นละ100 200อะไรแบบนั้นแต่จริงๆมันชิ้นละเป็นแสนเลยก็มีเขาก็ถือว่าใช้เงินแบบหนักหน่วงจริงนะเรื่องถัดมาเมืองไทยเขามองว่าเป็นประเทศแรกๆที่คนจีนคิดถึงแรกๆเลยพ่อบอกว่าคนไทยใจดีพี่จีนแกไปเที่ยวถ้าบอกว่ามาจากเมืองไทยบอกเพื่อนๆนะเขาก็จะตื่นเต้นกันเลยบางคนก็เล่าคุยกระจายเลยว่าเคยไปนั่นไปนี่มาบางคนก็สัญญาว่าจะไปประเทศไทยสักครั้งในชีวิตทีนี้มาดูทางฝั่งบ้านเขากันบ้างนะตอนที่ไปที่เมืองจีนเองผมเคยไปมา3เมืองคือปัจจัยมันเกิดจากการที่คนบ้านเขาเยอะเดินกันยุ่ยเยอะเต็มไปหมดเลย
ของที่ขายก็แทบจะไม่พอต่อปริมาณคนซื้อคือต้องแย่งกันทุกอย่างก็ไม่แปลกใจแล้วที่เขาจะเทมาทางฝั่งของประเทศไทยบ้างเรื่องของฤดูกาลเลยบางพื้นที่ในจีนพอถึงฤดูหนาวก็หนาวมากๆผลผลิตมีน้อยความหลากหลายของผลผลิตผลไม้เราจะเห็นเป็นส้มท้อสาลี่อะไรประมาณนี้สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยจับใจมากๆคืออันนี้ก็มีจริงๆนะแถมสวยกว่าบ้านเราก็มีเหมือนกันมีเพื่อนที่อคติกับจีนแต่พอไปเที่ยวประเทศนี้จริงๆถึงกับยกนิ้วให้เลยแต่ทั้งว่าคนก็เยอะมากเช่นกันไม่ใช่ว่าเขาไม่เที่ยวบ้านเขานะคือเที่ยวนะแล้วก็เที่ยวหนักมากๆแต่ประเทศเขานั้นกว้างใหญ่เมืองเหนือเที่ยวเมืองใต้ใต้เที่ยวกลางหมุนเวียนกันในประเทศมันถึงขั้นที่ว่าจีนเนี่ยต่อให้ไม่รับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะสถานที่ท่องเที่ยวก็ยังมีคนจีนเต็มไปหมดเลยเดินกันเยอะแยะเต็มไปหมดมีไกด์ถือธงเดินนำเบียดเสียดกันแบบนั้นเลยเขาก็เลยถึงไม่ฟรีวีซ่าไงใครจะไปก็ต้องเสียค่าวีซ่าในขณะที่ความคิดเห็นต่อมาครับเขาก็บอกว่าที่เที่ยวจีนเนี่ยสวยจริงอลังการกว่าก็จริงที่เที่ยวประเทศอื่นๆมากมายทั่วโลกเนี่ยเทียบจีนไม่ได้รวมถึงไทยด้วยการเดินทางที่จีนก็สะดวกมากผมเองก็เคยไปเที่ยวที่จีนนะถึงจะสวยมากๆแต่มันแบบก็เที่ยวแบบไม่สุดยังไงไม่รู้เลยครับคือผู้คนมันเยอะแยะเต็มไปหมดแต่สถานที่ต้องเที่ยวบางทีก็ดูไร้ชีวิตชีวาถึงแม้ว่าจะมีผู้คนเบียดเสียดกันมากมายบางทีมันถูกบังคับด้วยกฎเกณฑ์นะอย่างเช่นไปเที่ยวบางที่เหมือนเที่ยวแบบเราเป็นหุ่นยนต์เลยหรือไม่ก็หลายๆสถานที่มันสวยแบบถูกกำหนดสร้างขึ้นมาความรู้สึกผมมันเหมือนเราเป็นมนุษย์ในหนังเรื่องแมทริกซ์เที่ยวเมืองไทยมันทำให้รู้สึกว่ามีเสรีอิสรภาพไม่ต้องมาแคร์กฎอะไรมากมายที่เขาตั้งขึ้นมามันสะดวกใจสบายใจมากกว่าครับแหล่งช้อปปิ้งตลาดนัดห้างสรรพสินค้าบ้านเราน่าเดินกว่าที่จีนนะในขณะที่ความคิดเห็นต่อมาครับเขาก็วิเคราะห์ว่าเมืองจีนของเขาน่ะสวยก็จริงแต่เขาก็คงไปเที่ยวกันมาเยอะแล้วอยากเที่ยวต่างประเทศเปลี่ยนบรรยากาศบ้างและบางทีเขาก็เบื่อจำนวนนักท่องเที่ยวที่เยอะมากมายตามสถานที่ท่องเที่ยวในจีนอาหารไทยอร่อยหลากหลายรวมไปถึงสินค้าและบริการต่างๆไม่แพงคนไทยใจดียิ้มแย้มชอบช่วยเหลืออยู่แล้วต้อนรับดีกฎระเบียบบ้านเมืองเรามันก็ไม่ได้กระทบอะไรกับการท่องเที่ยวของเขามากนักนะก่อนช่วงโควิดในขณะที่บางท่านนะครับก็บอกถึงขั้นที่ว่าเที่ยวไทยมันถูกกว่าเที่ยวจีนนะฮะคือปัจจัยมันอยู่ที่ว่าเงินก็ถูกกว่าค่าครองชีพก็ถูกกว่าได้ออกต่างประเทศมันไม่ดีตรงไหนล่ะก็น่าจะดีกว่าเที่ยวจีนอีกนะอันนี้ก็คือในมุมของเขาแถมสินค้าช็อปของแท้เนี่ยโอ้โหถูกกว่าของปลอมที่บ้านเขาซะอีกไม่มาได้ยังไงทะเลสวยเล่นน้ำได้น้ำตกก็เล่นได้อากาศก็ไม่หนาวเกินไปบางก็เข้ามาบอกว่าส่วนหนึ่งเขาน่าจะตามมาจากหนัง Lost in Thailand ด้วยแหละครับก่อนหน้าที่จะมีหนังเรื่องนี้เนี่ยคนจีนก็มาเที่ยวเมืองไทยแค่พอประมาณนึงนะแต่พอหนังเรื่องนี้ออกฉายและหนังก็ได้รับความนิยมมากๆคนที่ได้ดูหนังเรื่องนี้ก็มีความรู้สึกสนุกและอยากตามรอยหนังเรื่องนี้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่มาไทยหลังจากนั้นก็เริ่มเติบโตแบบก้าวกระโดดหนังเรื่องนี้มีอิทธิพลอย่างไรก็ดูแล้วกันครับที่คนจีนมาเที่ยวเชียงใหม่ก็จะมีพฤติกรรมแปลกๆเช่นไปแต่งตัวเป็นนักศึกษาแล้วก็เข้าไปถ่ายรูปในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งพฤติกรรมแปลกๆสำหรับเราแบบนี้ชาติอื่นที่มาเที่ยวเชียงใหม่ก็คงเห็นแล้วก็ไม่มีใครทำกันนะรวมไปถึงคนไทยเวลาไปเที่ยวเชียงใหม่ก็ไม่เห็นจะมีใครอยากจะแต่งชุดนักศึกษาแล้วไปถ่ายรูปในมหาลัยสักหน่อยเลยใช่ไหมครับความคิดเห็นต่อมาอีกก็บอกว่าคนจีนจริงๆเขาเยอะมีประชากรเยอะเราก็เลยเห็นคนจีนได้ทุกที่ทั่วโลกในจีนเองนักท่องเที่ยว 90% ก็คนจีนเองเท่านั้นแหละแล้วก็เยอะมากๆเลยการที่เขามาเที่ยวไทยไม่ได้แปลว่าเขาไม่ได้เที่ยวบ้านตัวเองแต่การเที่ยวไทยและการใช้เงินบางทีมันก็ไม่ต่างจากบ้านเขาเองการเที่ยวต่างบ้านต่างเมืองจึงเป็นอะไรที่คูกว่าสำหรับชาวจีนความคิดเห็นต่อมาครับก็บอกว่าภาพรวมนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางไปต่างประเทศคือเป็นคนค่อนข้างอายุน้อยมีการศึกษาสูงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไปรายได้เฉลี่ยประมาณ 25,000 ต่อเดือนขึ้นไปขอบคุณชาวจีนที่ให้เกียรติเดินทางมาท่องเที่ยวมาในไทยขอบคุณคนไทยที่ต้อนรับคนจีนดีเหมือนกันในขณะที่ความคิดเห็นต่อมานะครับก็เล่าประสบการณ์ของเขานะเขาก็บอกว่าผมเห็นคนจีนช่วงนึงมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรที่เมืองไทยด้วยแหละครับผมเจอกับสาวจีนเป็นวัยรุ่น2คนนะพี่น้องเขามาไหว้ธาตุพระธาตุดอยสุเทพนะเพื่อบนบานขอพรเขาถามผมว่าถ้าได้ตามที่ขอแล้วต้องกลับมาแก้บนที่นี่ไหมและบนพระธาตุดอยสุเทพพระกษัตริย์น้ำมนต์แล้วก็อวยพรเป็นภาษาต่างๆรวมทั้งพูดภาษาจีนได้อีกต่างหากโอ้โหขนาดนั้นเลยแหละครับพระท่านก็เก่งจริงๆนะฮะโอเคครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ